การเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์แหมฟังเพลงขึ้นต้นรายการแล้วอยากจะออกไปเล่นน้ำชอบเสียงปุ๊ดปุ๊ดเมื่อกี้นะอยากจะออกไปเล่นน้ำทันทีเลยคุณผู้ชมครับผมแหมเสียดายกล้องไม่ได้แพรมาจับเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เป็นเด็กคือที่เห็นอยู่เนี่ยมีขันน้ำนะครับมีมาลัยมีดินสอพองนะครับค่ะแพรก็เลยดินสอพองเนี่ยดูเนี่ยมันเขียนกระดานเล่นเลยนะเนี่ยเขียนว่าแพรลี่สงกรานต์เดย์แพรลี่มีรูปหัวใจเขียนบนโต๊ะแฮปปี้สงกรานต์เดย์นะครับ2559แล้วก็จะมีภาพชายหญิงไม่ใช่ค่ะยืนคู่ว่าจะห่างต้นไม้อาจารย์ดูเป็นชายหญิงนะครับหนูเป็นเด็กเลอะเทอะนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าดินสอพองเนี่ยเราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กมากนะต้องบอกอย่างนั้นหลังๆก็ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะคะคือไม่ได้แตะดินสอพองมาหลายปีมากแล้ววันนี้อยู่ตรงหน้าถาดใหญ่มากนะคะก็เลยต้องหยิบมาเล่นซะหน่อยครับกลัวจะเล่นเลอะเทอะอาจารย์ไม่ได้ก็เลยเขียนโต๊ะเล่นตอนนี้คอมผมก็เริ่มเล็กน้อยแล้วโอ๊ยหนูชอบดินสอพองมากคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วัยรุ่นเป็นสิวเคยเอามาพอกหน้าด้วยเมื่อก่อนสามารถหาซื้อได้ง่ายต้องว่าอย่างนั้นนะถุงละ5บาท10บาทเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาแบบมีนะลูกหรอคะทำไมหนูไม่เห็นมานานมากแล้วเข้าใจว่าน่าจะมีในร้านสะดวกซื้อด้วยทำไมนะหรอคะใช่เซเว่นมีไหมเซเว่นมีหรอจริงป่ะอุ้ยไปอยู่ไหนมานะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็อาจจะคุ้นเคยในวิถีแบบเด็กๆที่ผ่านมานะครับก็เทศกาลแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราจะเห็นควบคู่กับเทศกาลสงกรานต์เสมอโอ้ยขาดปืนฉีดน้ำนะคะวันนี้ดีแล้วไม่เป็นไรเรามีขันน้ำจ้าแบบไทยๆนะคะครับตอบคำถามดีกว่าตอบคำถามมา SMS นะคะก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่4221606หรือว่าคุณชมจะส่งเข้ามาทักทายสวัสดีปีใหม่ไทยกับอาจารย์ก็ได้ได้พูดคุยกันใครไปไหนมาไหนนะคะก็ส่งข้อความกันเข้ามาพูดคุยกันได้หรืออยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนชมรายการก็ทักทายกันนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าวันหยุดเราจะอยู่กัน2คนหรือเปล่า นะคะอ่ะมาตอบSMSกันเลยนะคะจ้ะอ๋อเดี๋ยวก่อนอ่ะขึ้นมามีวิธีอาร์อ๋อโอเคครับขออนุญาตอย่างนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสถานี Miracle Channel เนี่ยก็ได้จัดพิธีที่สำคัญนะครับก็ต้องถือเป็นพิธีประจำปีในเรื่องของการไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะครับเพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อครูบาอาจารย์เพราะทุกคนนั้นกว่าที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกสาขาทุกแขนงนะครับใครที่อาจจะติดกิจธุระนะครับหรือว่าไม่ได้พลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นมงคลแบบนี้วันนี้เทศกาลสำคัญปีใหม่แบบนี้ก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกันนะครับเรามีภาพบรรยากาศ VTR ค่ะก็เป็นพิธีครอบครูที่ผ่านมานะคะที่จัดที่ Miracle Channel กันตนาบางใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าแฟนๆรายการเนี่ยมาเยอะมากแน่นประตูทีเดียวนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของทุกท่านนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยแบบนี้ด้วยนะคะก็ในช่วงเช้าจะมีในส่วนของพิธีการแห่สิงโตรวมถึงการรำมโนลาแล้วก็พิธีครอบครูเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศช่วงเช้าให้รับชมกันครับไปชมกันก่อนค่ะที่ถ่ายทำร่วมกับ Miracle Channel ของบริษัทกัตนากรุ๊ปและรวมถึงนะครับพิธีรับพิธีข้าแต่พระครูขอน้อมบูชาสักการะข้าพระครูรวมทั้งญาติหลายที่ข้าพเจ้าได้น้อมนำมาซึ่งเพื่อบูชาสักการะเพื่อผู้กาสังผู้กาสังอิมานหังบัญชาวิหารสันติอิทิปังอุยังอิมังอัพพีภาหูบุขังอัพพีภาหูหังวันทาอาจาริยังอะวันตุเมมือข้าพเจ้าตาข้าพเจ้าทั้งสองพระบุตรดวงแก้วแก้วฉาให้สุขสวัสดีให้สุขสวัสดีให้แก่ข้าพเจ้าที่ใช้แก่ข้าพเจ้าเดินด้วยเถิดลำดับต่อไปนะครับจะได้บุญสูงสักการะอ
Thank you.
ี้ก็เป็นภาพบรรยากาศงานครอบครูวันที่2นะคะซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนนะคะวันแรกก็แฟนๆรายการก็เยอะวันที่2ก็เยอะไม่แพ้กันนะคะก็กิจกรรมเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะคะก็มีการแห่สิงโตมีการรำโนรานะคะสวยงามมากเนาะแล้วก็พิธีครอบครูค่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีภาพบรรยากาศนะครับในเรื่องของพิธีครอบครูพระพิราบนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับชมด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เรามาตอบคำถามกันสักเล็กน้อยครับมาแล้วนะคะ SMS แรกนะคะวันนี้ถามนะคะจากคุณรมณรินทร์ค่ะเกิดวันที่11กรกฎาคมปี43นะคะเวลาประมาณ 20:00 ถึง 23:00 เรียนอะไรดีคะอาจารย์ก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารไม่ได้บอกมานะถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกครั้งถ้าลักษณะพวกงานจับผิดงานตรวจสอบนี่เหมาะกับคุณนะตรวจสอบบัญชีก็ได้นะครับหรือทำลักษณะพวกงานออดิตกระบวนการการทำงานภายในองค์กรพวกนี้ถือว่าเด็ดอีกกลุ่มนึงถ้าไหวนะครับถ้าแพทย์เภสัชกรหรือว่าถ้าเรียนทางด้านกฎหมายเป็นนิติกรหาลอเฟิร์มต่างชาติพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจตุรพรนะคะเกิดวันที่16เมษายนโอ้สงกรานต์พอดีเลยนะคะปี06เวลาประมาณ9โมงถึงบ่าย2กว้างเหมือนกันนะคะตรงกับวันอังคารนะคะจะขายทาวน์เฮาส์ได้เมื่อไหร่คะจังหวะเวลารอยต่อระหว่างย่าง53และ54นี่ให้ลองประกาศจริงจังประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะกำหนดระดับราคาที่เหมาะสมพยายามจบให้ได้ภายในช่วงอายุย่าง54ที่กำลังจะมาถึงครับมีเกณฑ์ได้ของใหม่ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนาทิพย์ค่ะเกิดวันที่18ธันวาคมปี44นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเรียนอะไรดีครับอนาคตจะเป็นอย่างไรจ้ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารอีกแล้วนะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มสาขาที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับถ้าเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ดีนะครับเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับนะคะแล้วอนาคตเป็นไงบ้างคะก็คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพแต่ดวงนี้ไม่ต้องห่วงฮะดาวการเงินเป็นสีเลยนะไม่จนนะไม่ลำบากค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออมนะคะเกิดวันอังคารเหมือนกันนะคะที่7ตุลาคมปี33นะคะเวลา 23:00 น.ถาม2เรื่องค่ะเงินกับงานปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับนะอันนี้รบกวนคุณออมตรวจสอบกันอีก1รอบครับนะคะส่งเข้ามาใหม่เนาะท่านต่อไปค่ะคุณอู๊ดค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา 11:29 น.เช้านะคะปี59เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับดาวการเงินเสียนะครับให้ระวังและที่สำคัญอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดแต่ว่างานเนี่ยมีเกณฑ์ได้ขยับขยายรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าได้เจอปีนี้หรือคบหาใครอยู่ในช่วงเวลานี้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวครับท่านต่อไปค่ะคุณขจรศักดิ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23มีนาคมปี22นะคะเวลา 16:00 น.ตรงงานเงินสุขภาพบุตรและครอบครัวค่ะของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาคือส่วนใหญ่เวลาใครถามเรื่องบุตรเนี่ยด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะบอกว่าเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาคือเวลาไปทายบุตรหลานใครไม่ดีเนี่ยบุพการีย่อมทุกข์ย่อมมีเรื่องไม่สบายใจซึ่งนักโหราศาสตร์ก็ไม่ควรที่จะพึงกระทำเช่นนั้นแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของบุตรผมถือว่าโอเคนะพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้และเขาเก่งเข้าตัวรอดสุขภาพของคุณด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดและที่สำคัญผมอยากให้เช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรค่ะปีนี้งานโดยรวมก็ทรงๆนะถ้าจังหวะจะริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่ารอให้เข้าช่วงย่าง39ไปก่อนในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยจะมี2ช่วงที่ติดขัดต้องออกแรงหมุนก็คือในช่วงประมาณกลางปีแล้วก็ช่วงปลายปีนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันพุธที่14มิถุนายนปี38ค่ะเวลา 22:16 น.ความรักการเรียนและการงานค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับตอนนี้น้องย่าง21
อย่างนี้นะครับปี21เนี่ยเกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีนะถ้าคุณไม่ได้จบในช่วงเวลานี้เนี่ยยิ่งต้องอย่าประมาทตกหล่นดรอปล่าช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้น1ขยัน2ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นนะครับปีจอนี้ให้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องส่วนในเรื่องของความรักเหมือนกันนะปีนี้ผมกลัวว่าจะโยงให้เสียทั้งเรื่องงานขออภัยทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องเรียนเลยนะกับเรื่องของความรักเนี่ยทำบุญเสริมอย่างที่บอกแต่งานจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง22ไปแล้วนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่422 1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ